สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับครัว Easy by Chef ไก่วันนี้เรามีเมนูง่ายๆนะครับมาฝากกันอีกเช่นเคยส่วนผสมและวิธีการทำเราแปะไว้ให้ที่หน้าคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูขั้นตอนและวิธีการทำกันเลยนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับ500มิลลิลิตรนะครับหรือ500 ml นะครับจากนั้นเราก็จะใส่ข่าอ่อนลงไปนะครับข่าอ่อนนี้เราจะสไลด์บางเลยนะครับจากนั้นตามด้วยตะไคร้ซอยใบมะกรูดฉีกแล้วก็รากผักชีนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือหอมแดงทุบนะครับต้องทุบนะครับกลิ่นของเขาจะออกเพิ่มขึ้นแล้วก็ใส่ซุปไก่ก้อนลงไปเลยนะครับคนจนส่วนผสมทุกอย่างของเขาเนี่ยครับเดือดพล่านนะครับเนี่ยครับพอเดือดแล้วนะครับเราก็จะช้อนฟองออกสักนิดหน่อยนะครับครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ในส่วนของข้อไก่แล้วก็เท้าไก่ที่เราตุ๋นสำเร็จประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะครับใส่ลงไปเลยนะครับเราก็จะใช้กระบวยคนนะครับทำให้เท้าไก่เนี่ยจมลงไปนะครับเพราะว่าเขาจะได้มีกลิ่นของข่าตะไคร้เพิ่มมากขึ้นนะครับครับผมแล้วก็เราก็จะช้อนฟองออกไปเลยนะครับฟองเนี่ยจะเป็นในส่วนของที่ความคาวของเนื้อไก่นะครับครับผมพอเราตุ๋นจนได้ที่ประมาณสัก 3-4 นาทีเราก็ปรุงรสด้วยซอสต้มยำลงไปเลยนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับโอเคนะครับเราก็คนจนส่วนผสมของเขาเนี่ยครับได้ประมาณ 3-4 นาทีก็ได้แล้วนะครับแล้วเราก็จะใส่มะเขือเทศลงไปเลยนะครับแต่งสีนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือพริกขี้หนูแดงขี้หนูเขียวนะครับตำละเอียดนะครับถ้าถามว่าทำไมต้องใช้ตำตอนนี้ด้วยครับเพราะเราต้องการกลิ่นของเขาเนี่ยที่สดใหม่นะครับแล้วเขาจะมีน้ำมันหอมระเหยเยอะนะครับตำพอแหลกก็พอใส่ลงไปตุ๋นประมาณอีกสัก1นาทีนะครับเราก็เปิดไฟแรงสุดนะครับจะใส่ในส่วนของใบโหระพาแล้วก็ผักชีไทยแล้วก็ผักชีใบเลื่อยนะครับคนอีกประมาณ30วินาทีสักครู่เดียวนะครับเพื่อให้ผักเนี่ยครับพอโดนความร้อนเขาจะปล่อยกลิ่นของเขามาเป็นน้ำมันหอมระเหยนะครับเข้าไปนะครับแล้วก็จัดลงจานกันเลยนะครับเป็นไงบ้างครับกับเมนูนี้ง่ายๆภายในไม่เกิน15นาทีนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากพี่ๆน้องๆเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้เชฟด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ซอสและพริกแกงปรุงสำเร็จตาเชฟไก่อร่อยถูกใจกับเชฟไทยเหรียญทองแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ